สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดนะครับก็พาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับนะก็ซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการทำโต๊ะไม้เวทไปนะครับแล้วก็ไปปล้นหมู่บ้านหิมะนะครับปล้นพืชผักสวนครัวมานะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาทำฟาร์มแล้วกันเนาะนะครับฟาร์มนะฟาร์มหลังบ้านนี่แหละนะครับนะโอเคเดี๋ยวต้องมาดูก่อนครับว่าจะทำยังไงดีนะตรงเนี้ยเป็นบ่อน้ำและต้นไม้นี่ก็เยอะเหลือเกินผมก็ทะลึ่งปลูกแม่งเกือบทุกส่วนบนเกาะนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าจะทำไงดีเอ้ยทำตรงนี้ดีป่ะเอ้ยตรงนี้ดีป่าวะเนี่ยฝั่งเนี้ยทำเป็นนี่ดีไหมทำเป็นฟาร์มอ่ะเอ้ยผมว่าน่าจะดีนะอันนี้ก็คือเอาไว้ปลูกไอ้นี่ใช่ไหมปลูกอ้อยปลูกอ้อยใช่ไหมตรงนี้ก็เนี่ยทำทางเดินไปเนี้ยทำเป็นฟาร์มผมว่าน่าจะโอเคนะนะครับโอเคเดี๋ยวลงมือดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะไปขุดดินก่อนแล้วกันนะครับชึบโอเคเดี๋ยวเราจะเอาดินจากไหนอ่ะเราก็ต้องไปเกาะอื่นอ่ะเพราะว่าผมไม่อยากขุดดินตรงเนี้ยขุดดินหน่อยก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวโอ้เริ่มมืดแล้ววะใช่ป่ะอ๋อยังไม่มืดด้วยว่ะตรงข้างหน้าก็ได้โอ้แต่กลัวว่าขุดแล้วตัวเองจะตกลงไปดินี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวนะเฮ้ยข้างล่างมีหินอ๋อเฮ้ยมันมีหินนี่ด้วยว่ะหินขุดไม่ได้วะเดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันมันเป็นชาร์ตนะครับชาร์ตอะชาร์ตหรือชาร์ตก็ช่างมันนะครับฟึบ16เดี๋ยวพูดถึงเอ้ยผมเจาะรูข้างล่างดีป่ะวะเอ้ยผมว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะเว้ยคือเราเดี๋ยวนะคือเราขุดตรงนี้ใช่ไหมขุดรูเนี้ยแล้วก็ขึ้นข้างบนเฮ้ยมันน่าจะโอเคนะเว้ยเดี๋ยวต้องลองครับนะต้องลองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าดอบขวานหินนี่เด้อวะเฮ้ยบ้าไปแล้วดอบให้ด้วยโอ้โหจะดีจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมว่าโอเคป่ะเนี่ยตรงนี้เราทำเป็นฟาร์มใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นทางขึ้นเป็นบันไดขึ้นผมว่าโอเคนะนะครับโอเคเฮ้ยดูดิแม่งดอบนี่อีกแล้วอะดอบอะไรอะดอบพลัวมาครับสุดยอด เอ้ยแร่เหล็กนี่ว่ะชึบโหเข้ามาข้างในนี่เจอหินแล้วอะแม่งไม่เจอนี่แล้วอะไม่เจอเนี่ยดินเลยอะเจอแต่หินแล้วตอนเนี้ยโอ้โหฟึบเนี่ยทำทางเดินมาอย่างงี้ใช่ไหมเดินมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็เดินไปที่ฟาร์มอะไรเงี้ยน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ทำทางเดินเป็นหินอย่างเงี้ยดีป่ะทำอย่างเงี้ยทำเป็นหินอย่างเงี้ยเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะครับวิปลาฉลามอุ้ยอ้าวหาเรื่องมาดิแน่จริงก็เข้ามานะฮะทำทางเดินเป็นหินหรือว่าทำเป็นดินดีวะทำเป็นดินก็โอเคอีกแบบนึงนะเอาเป็นว่าช่างมันก่อนเดี๋ยวขอขุดตอนเอ้ยขุดก่อนไม่ใช่ขุดตอนในบ้านพูดผิดนะครับนะชึบเดี๋ยวพอทำฟาร์มเสร็จทำฟาร์มเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปหาพวกของวงของเวทนะแล้วจะหาไงอ่ะเอ้ยใช่เรามีที่ขุดเพชรแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะลงเหมืองในพาร์ทหน้านะครับลงเหมืองไปหาออฟซิเดียนเงี้ยแล้วก็ไปนรกอ่ะนั่นแหละฮะโอเคพอยังวะเนี่ยฟึบน่าจะพอแล้วแหละมั้งเดี๋ยวลองขุดขึ้นไปดูดิทำอย่างเงี้ยช
ึบอย่างเงี้ยแหละโอเคป่ะผมว่าโอเคนะแล้วก็งี้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับชึ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 บแล้วก็ไปผูกข้างบนยังไม่ผูกให้อีกเหรอเนี่ยโอ้กว่าจะโผล่นี่ก็ลึกเหมือนกันนะเอ้ยแล้วมันจะประเด็นคือมันจะไปโผล่ตรงไหนอะดิจริงป่ะเออนั่นดิรู้ว่าโผล่แต่มันจะโผล่ตรงไหนล่ะเราก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้จะวางนี้แหมนี่วางงี้เออนี่แหละโอเคป่ะเดี๋ยวขุดกันเดี๋ยวนะน่าจะโอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วแหละไม่น่าจะโอเคหรอกโอเคเลยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยขุดดินก็ได้เหล็กเหรอวะโอ้โหไม่ดรอปเพชรได้เลยล่ะแหมถ้าดรอปเพชรจะเป็นบุญมากจริงๆนะฮะโอ้ลึกขนาดนี้เลยเหรอวะดูดิโหแล้วต้องขุดไปอีกแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันต้องขุดไปอีกเท่าไหร่วะไม่ใช่แม่งทะลุบ้านเราแล้วเว้ยทะลุปะเนี่ยไม่น่าจะทะลุหลกมั้งบ้านอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวโหแล้วตัวผมเองก็ขุดแบบเวอร์เกินอ่ะจริงแม่งขุดเวอร์เกินอ่ะดูดิโอ้โหเอออย่างงี้แหละค่อยค่อนข้างจะโอเคขึ้นมาหน่อยนะฮะเออนี่แหละเอาอะไรออกดีวะเอานี่ออกไปก่อนแล้วกันบาซอลเนี่ยหินบาซองบาซอลเนี่ยแล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนนะเนี่ยขึ้นไปดูก่อนดีไหมผมว่าทางลงมันเริ่มแปลกๆกันนะว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะทางลงเนี่ยเริ่มพิลึกแล้วเริ่มพิลึกกึกๆแล้วเดี๋ยวเฮ้ยทำไปทำมาแม่งเริ่มแปลกๆแล้ววะจริงๆเฮ้ยโหทางลงผมไม่ธรรมดาเนี่ยก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปดูว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนไงไม่ใช่มาโผล่ข้างบนนะเว้ยเอ๊ะมันก็ต้องโผล่ข้างบนแล้วแหละขาแล้วข้างบนมันนี่ด้วยนะข้างบนมันแบบมันก็สูงอยู่นะลึกอยู่อ่ะเออนะครับเดี๋ยวลองขุดไปแบบรัวๆดิแบบรัวๆดิรัวๆอ๋อนี่ไงโผล่พอดีเลยเออเนี่ยโผล่พอดีครับเรียบร้อยมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเออโอเคฟึบค่อนข้างโอเคนะฮะตอนนี้นี่ไงทำอย่างนี้ไปเลยเออเนี่ยสวยเป็นไงโอเคป่ะผมว่าโอเคนะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะจริงอย่างเงี้ยก็โอเคดีนะหรือเปล่าวะหรือไม่โอเคโอเคไหมหรือไม่โอเคก็ไม่รู้ครับก็มันเป็นการลองผิดลองถูกอ่ะเออนะเราก็ไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะแต่ผมว่าก็โอเคแหละโอ้แล้วมันโดนต้นไม้นี่แหละ
ไปโดนมันไปทับกับต้นไม้ต้นเนี้ยต้นเนี้ยที่ผมปลูกไว้เนี่ยตั้งแต่แรกที่มันมีมาเลยเออแล้วผมไปตัดมันเงี้ยโอ้โหนะโอเคช่างมันไหนๆก็ทำไปแล้วครับนะเออแต่มันก็ดูยังไงอยู่แหละตรงนี้มันลึกไงนะเอาไงดีวะทางลงไปอย่างงี้ปึ๊บอย่างงี้ทางลงแม่งโคตรแปลกอ่ะมันดูแปลกอ่ะนะจริงมันต้องเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยเออจริงมันต้องเป็นอย่างงี้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างงี้เลยใจเย็นไอ้นี่ก็ขุดเวอร์อีกแล้วเป็นเพราะสกิลนั่นแหละสกิลที่ผมอัพอ่ะมันเลยเป็นอย่างงี้ฮะโหน่ะแม่งดรอปดาบหินอีกไม่รู้อ่ะไหนๆก็ทำแล้วอ่ะไหนๆก็ทำแล้วมันเป็นอย่างงี้แล้วก็นั่นแหละฮะเฮ้ยนี่ไงทำเป็นกระจกก็ได้สวยดีนะเฮ้ยทำเป็นกระจกก็ได้บนเนี่ยเอาไว้มองอะไรเงี้ยนะเออโอเคไหมคุณผู้ชมว่าโอเคไหมเออผมว่าก็โอเคอยู่นะหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วขุดนี้ก็ไม่ได้แม่งดูทุเรศช่างมันครับไหนๆก็ทำงี้ไปแล้วอะไหนๆเราก็ทำงี้ไปแล้วนะเจ็บหัวเอาออกดีกว่าทำเหมือนเดิมมาดีแล้วทำเหมือนเมื่อกี้ดีแล้วเออผมขออนุญาตใช้มือนะใช้พั่วแล้วแม่งขุดแบบเดอะฟาสอะเดอะแฟตเลยอะขุดเร็วมากนะฮะแต่มันก็ดีแหละข้อเสียก็คือแม่งคลิกที่หนึ่งแม่งพังสัก10บล็อกอะไรเงี้ยโอ้ไหนๆก็ทำงี้ไปแล้วอาจจะเละหน่อยนะครับไม่เป็นไรช่างมันจะทำไหนดีนี่เออเนี่ยแหละทางลงเว้ยโอเคทางลงแล้วเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นฟาร์มแล้วกันโอ้ดินไม่น่าจะพอป่ะเออแล้วฟาร์มผมจะทำแบบไหนดีวะเนี่ยก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะเอาเป็นว่าทำไปก่อนแล้วกันนะครับนะไม่เอาอะไรมากตอนนี้อุ้ยเอาไงวะห้าวอ่ะห้าวนี่ไงห้าวฟันทิ้งแม่งเลยนะโหบล็อกหมดแล้ววะบล็อกหมดแล้วเอานี้ขึ้นมาก่อนดิเอ้ยบล็อกหมดเดี๋ยวทำเพิ่มก็ได้อ่ะเอาจริงๆวะไอ้อันนี้ไงเดี๋ยวอันนี้ตรงนี้ทำอะไรดีวะแต่มันเดินขึ้นได้ดิเออตรงนี้มันเดินขึ้นได้เออนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงแต่ทางลงมันก็ดูแปลกๆแต่ก็ทำไปแล้วก็ช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องทำกล่องเพิ่มด้วยเนี่ยกล่องไม่พอปะกล่องเต็มแล้วเหรอกล่องนี้ก็เต็มอันนี้ก็เต็มงั้นก็ต้องทำกล่องเพิ่มนะครับเดี๋ยวทำตรงไหนดีทำข้างๆนี้ก็ได้อะเนี่ยข้างๆเนี่ยเอานี่ก็ได้ฟึบนี่แหละเดี๋ยวใส่ของก่อนวางเอ้ยเตาไม่ต้องวางดิอันนี้คือผมแบบเอาแบบไว้พกติดตัวไงไอ้กล่องคราฟกับไอ้เตาเผาเนี่ยผมเอาไว้ติดตัวเว้ยอย่างเดียวเว้ยเอาเอ้ยเหล็กเอาไปเผาดีกว่าเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยเอาไปเผาแล้วเดี๋ยวทำนี่ต่อนะฮะเอ้ยเหล็กเอ้ยมาอยู่นี่โอเคโอเคอันนี้ก็ใช้พังก่อนแล้วกันมีรูปภาพด้วยโอ้ถ้ารู้งี้มันได้ของงี้ผมนี่ดีกว่าขุดแม่งทั้งวันอะ
เผลอๆแม่งมีดาบเพชรมาโหร้องเลยเนี่ยจริงร้องเลยอ่ะนะฮะไอ้อันนี้มาก่อนเผื่อได้ใช้เอ้ยรูปภาพวันนี้เอาวางไว้ไหนดีวะเอาไว้ในบ้านแล้วกันเพื่อความสวยงามนะฮะเอาไว้ตรงนี้นี่ก่อนเอ้ารูปภาพไปไหนอ่ะเอ้ารูปภาพหายโอ้โหมันน่าทุบเลยออกอยู่นี่เออติดนี้ก็ได้วะเอ้ยเมื่อกี้มันอีกอันนึงดิเออใช่มันเป็นอีกอันนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรทำไปแล้วอะทำตรงนี้เป็นกระจกดีหรือเปล่าวะยังไม่ทำดีกว่าตอนเนี้ยยังไม่ทำดีกว่าไม้เหลือ4ใช่ไหมเอามาแทนที่เลยนะครับฟึบโอเคเดี๋ยวตรงนู้นเอายังไงต่อดีเอานี่มาก่อนผมต้องไปขุดหินเพิ่มครับเอ้ยต้องไปขุดดินเพิ่มแต่จะขุดตรงไหนล่ะขุดใต้น้ำได้ไหมมันเร็วไหมขุดใต้น้ำเนี่ยลองก่อนก็เร็วอยู่อ่ะก็เร็วอยู่แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เร็วอยู่แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะขุดตรงนี้แล้วกันเอานี้ออกเออเอานี้ออกนะให้มันเรียบไงอย่าให้มันเรียบเออเข้าใจไหมผมอยากให้ตัวนี้มันเรียบแบบเลยต้องเอาออกโอเคนี่แหละไอเอานี่ออกได้โอเคครับแล้วถังน้ำไม่มีอีกเวนเอ้ยมีเดี๋ยวครับเอาก็ได้เออน้ำมันรั่วนะน้ำมันไม่ตรงอ่ะมันไม่เป็นระเบียบก็ต้องนั่นหน่อยนี่ฟึบเออโอเคครับมามิวกองกว่าก็จัดไปวางนี้เดียววะชึบชึบเฮ้ยป่าอะไรเนี่ยไปดีฉลามฉลามนี่ฉลามหมอฆ่าทิ้งให้ฉลามแม่งตายง่ายจังวะนะครับฉลามตายง่ายมากเลยอันนี้ออกไงเนี่ยออกไงอ่ะขุดเหรอตีได้ปะเนี่ยตีแล้วเป็นไงวะดอบปะอ๋อดอบให้เหรอแต่มาตียากใช่ไหมไอ้หรือมันต้องตีจากข้างบนวะลองมาหนึ่งเออใช่ต้องตีจากข้างบนอ่าโอเคฟึบ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 จะทำได้สักเท่าไหร่เนี่ยฟาร์มเนี่ยนะฮะเอ้ยติดไอ้นี่โอ้โหอีกแหละนี่อีกแหละชึบโอเคผมว่าทำแบบนี้ดีกว่ามั้ยไม่ต้องทำเนี่ยทำนี้ไปเลยดีไหมน่าจะดีนะก็เราแค่ปลูกเฉยๆเราไม่ได้อะไรนะเอาเลยมากนะครับโอเคตัว30แล้ววะแต่ทำอย่างนี้ก็ได้มันดูแบบแปลกๆเนาะต้องทำเป็นชั้นๆไปโอเคเดี๋ยวจะบอกขยายดีกว่าฟึบๆฟึบๆโอเคทางเดินเอาเป็นหินแล้วกันทางเดินตรงนี้เอาเป็นที่ตกปลาดีป่ะที่ตกปลาโอเคป่ะวะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเดี๋ยวทำอะไรต่อดีวะขุดดินเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวขุดดินเพิ่มก่อนก็ได้
เอ้ยเอาพวกนั่นมาดิเดี๋ยวอยู่ในกล่องเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเอาไม้หมดเลยพวกอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพืชเนี่ยเอามาให้หมดทุกๆอย่างเลยนะฮะมีอีกปะรูปภาพอันนั้นป่าวะที่ผมทำนั่นนะแรกปะเออโอเคมาสวยขึ้นแล้วมีอีกปะเนี่ยมีแต่20ซอสเกลือมีแค่นี้แหละมั้งเอ้ยเนี่ยดินเอามาดิน41อันนี้มีปะโอ้เออมาเอามาอันนี้มาใส่ก่อนเดี๋ยวทำเตียงก่อนเออทำเตียงก่อนเดี๋ยวขนลงกันดีกว่าชึบโอ้ได้แค่นี้เหรอวะเอ้ยนั่นแหละเอ้ยมันคืออะไรอะโวคอนคอตตอนเหรอคืออะไรวะ4มีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ขนแกะมีแค่นี้วะจะทำเตียงเออมีขนแกะแค่นี้เดี๋ยวต้องไปหาใยแมงมุมเพิ่มนะครับเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะตอนนี้ทำนี่ก่อนทำฟาร์มก่อนฮะตอนนี้เฟิร์บลงมาแล้ว1 2 3 4 5ทำเผื่อไปก่อนนั่นแหละโอ้ถ้าบินได้นี่ผมบินนั่นแหละบินวางบล็อกนั่นแหละจริงโอเคหรือยังอ่ะคุณผู้ชมว่าโอเคยังเดี๋ยวเอาอีกบล็อกนึงครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วค่อยมาทำเพิ่มก็ได้โอเคแล้วตอนนี้มามีแล้วบ้างเนี่ยตอนนี้มีแครอทกับโปเตโต้ใช่ปะโอเคเดี๋ยวลองก่อนเอ้ยอันนี้ยังมันไม่ครบใช่ปะเออทำรั้วดีปะทำรั้วดีปะเออเดี๋ยวทำรั้วดีกว่าทำรั้วเนี่ยทางเดินเนี่ยนะครับต้องไปตัดไม้อีกนะอ๋อเป็นว่าผมจะปลูกก่อนแล้วกันแล้วค่อยทำก็แหละยังไงดีวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไม้ก่อนแล้วกันนะตัดไม้ทำกล่องก่อนเผื่อมีของก็ได้เก็บตรงนู้นเลยไม่ต้องมาเดินเก็บที่หลังนะครับเดี๋ยวมีไม้ไหมเอ้ยอันนี้เอามาเลยอันนี้ที่ผมไปปล้นมาเนี่ยเอามาเลยเอ้ยนี่ไงกล่อง3กล่องโอเคอีกกล่องไม้เออเนี่ยเอามามาเอาเลยเก็บก่อนดีเอาไอ้เนี่ยเก็บให้หมดเลยอุปกรณ์หินเนี่ยนะครับมาฟึบลงมาแล้วนี่เอามาก่อนวิตโตกว่ากล่องคราฟโตโอเคช่างแม่งไม่เก็บนะทำกล่องคราฟก่อนฟึบไม่พอวะโอ้ยวางกล่องไว้นี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาย้ายอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ของแม่งเยอะของแม่งเยอะมากอ่ะของในตัวผมตอนเนี้ยแม่งเยอะโคตรเลยเก็บก่อนแล้วกันเจออะไรก็เก็บก่อนตอนเนี้ยเออเหล็กก็เก็บเนี่ยเก็บให้หมดก่อนเนี่ยเก็บอะไรเอาไม้มาชึบทำรั้วครับตอนนี้เดี๋ยวรั้วไม้ ลืมแล้วเนี่ยมีสติ๊กใช่ป่ะมันจะมีสติ๊กโอเคเออเนี่ยโอเคน่าจะพอแหละตอนเนี้ยวางไปก่อนแล้วกันเออยังพอดูดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมันแคบไปใช่ไหมก็อีกไปเลยเฟิร์บก็ทำกว้างมาอีกสัก2บล็อกกันนี่
ี่แหละฟาร์มของผมฟาร์มของผมสวยปะล่ะถ้าสวยก็บอกว่าสวยไม่สวยก็บอกไม่สวยนะเนี่ยเชือบเชือบเอ้ยเชือบนี่ๆๆเดี๋ยวย้ายกล่องมาตั้งไว้นี่แล้วกันอุ้ยพอแล้วเนี่ยสุดยอดค่อยยังดูดีขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคผมจะย้ายกล่องแล้วย้ายกล่องนึงย้ายไปตรงไหนดีวะมุมนี้แล้วกันนะมุมนี้เอากล่องมา1 2แล้วก็วางเตาไปนั่นแหละอุปกรณ์เดี๋ยวทำเตาก่อนครับตรงนี้นี่อุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับฟาร์มเนี่ยผมจะเอาไว้ในนี้ให้หมดเลยนะครับพวกวัตถุดิบก็เอาไว้เหมือนกันนะไม่มีที่เก็บอ่ะนะครับเนี่ยที่ขุดเหล็กที่ขุดเพชรหมดยังวะหมดแล้วมั้งนะกล่องเอาไปด้วยไอ้เนี่ยมาโอเคมาเดี๋ยวเราจะปลูกแครอทกับนี่ก่อนแล้วกันโอเคปลูกไงดีวะเดี๋ยวต้องคิดก่อนเดี๋ยวถ้าขุดรูตรงนี้จะเป็นไงได้ป่ะโอเคเอาน้ำมาวางได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาน้ำมาวางแล้วกันมุมนี้เป็นมุมตกปลาดีไหมน่าจะดีนะเอาไว้ตกปลาฟึบเดี๋ยวนะบล็อกดินอยู่ไหนวะเอาไม่ดีต้องกะระยะอีกนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ปลูกจะโอเคนะครับมันเป็นการลองผิดลองถูกมาแล้วนะอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้อ่ะก็ไปตักน้ำมาชึบแล้วก็ชึบอย่างนี้โอเคเนี่ยโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นไงฟาร์มของผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยใช่ไหมไออันนี้มันเลยทางเดินไม่เอาเอาแค่บล็อกเดียวพอละเนี่ยฟึบนี่แหละแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ทำอะไรดีเดี๋ยวปลูกโปเตโต้ได้หรือเอาไว้ปลูกฟักทองดีวะตรงนี้เอาไว้ปลูกฟักทองแล้วกันนะเดี๋ยวปลูกโปเตโต้กันก็ได้แล้วข้างล่างไม่มีบล็อกเหรอวะเวรกรรมข้างล่างไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกทำก็ได้ฟึบโอเคฟึบพอป่ะวะเหลือ6ใช่ป่ะ6ไม่น่าจะพอแฮะผมว่า2 3เอ้ยเอางี้ดีกว่านี่ๆๆๆ6ทํางี้ไปเลยทํางี้แม่งเลยนะครับทํางี้แม่งไปเลยนะอันนี้ล่ะอันนี้ไว้ตกแต่งดีมั้ยตกแต่งหรือเอามาทำอย่างอื่นดีเดี๋ยวนะ
ผมว่าพาร์ทนี้เราไม่น่าจะได้ไปหาของที่อื่นแล้วมั้งน่าจะทำฟาร์มอย่างเดียวแล้วมั้งนะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเค้กแล้วเนี่ยมีเอ้ยเยลโล่มีเค้กช็อกโกแลตด้วยเยลโล่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคตกแต่งยังไงดีวะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตกแต่งแบบนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยเป็นเหมือนเทพเจ้าครูอ่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เทพเจ้าครูแล้วนะฮะเดี๋ยวข้างหลังเป็นกองฟางแล้วกันตรงเนี้ยนี่แหละฟาร์มเรายังโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับนะแล้วที่เหลือทำอะไรดีถ้าทำก็ทำให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปเอาแครอทมาปลูกต่อไปหนึ่งนะปลูกต่อเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนี่ไงตรงนี้เป็นที่บูชายันนะครับบูชายันเทพเจ้าคุไอ้บ้านะในที่เหลือเอาเดี๋ยวค่อยทำเป็นบล็อกดีกว่าผมไม่รีบนะผมไม่รีบอ่ะไม่รีบเก็บไว้สกิลพอยต์อัพนี่ว่ะสกิลพอยต์อัพแล้วเป็นไงฟาร์มผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาไว้ปลูกอันนี้แล้วกันฟักทองเนี่ยฟักทองแตงโมแล้วกันนะครับตรงนี้นะแล้วตรงนี้ทำเป็นที่ตกปลานี่เอาไว้นี้แล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยทำเป็นรั้วหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนี่ชึบงั้นแหละก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวล้วงหมดยังเหลือ16ใช่ไหมนี่แหละค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสำหรับฟาร์มของผมนะครับมันไม่โอเคตรงน้ำนี่แหละน้ำแม่งบั๊กนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับนะก็ทำไปแล้วนะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ